สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีกับพร้อมกับเปิดทัวร์ให้ดูเลยนี่มาสวัสดีกันจะมาเก็บผักสวนครัวนะคะไปทำกับข้าวนี่เลยนี่เป็นทัวร์จากสวีเดนยังไม่มีตะกร้ามาเลยนะยังไม่มีตะกร้ามาเลยเดี๋ยวไปตามหาตะกร้าก่อนไม่มีถุงไม่มีอะไรทั้งนั้นมาเก็บเฉยๆก็จะเก็บไปกำเดียวแต่ก็เปลี่ยนใจให้เก็บไปเยอะหน่อยว่าจะเก็บไปแค่นี้จะเก็บไปทำไมแค่นี้ก็เลยเดี๋ยวจะต้องไปตามหาตะกร้าก่อนเอาตะกร้ามาใส่ดีกว่าจะได้เก็บง่ายๆหน่อยนู่นนู่นนู่นเราก็มาเก็บไว้ก่อนเจ้าของสวนก็ไม่รู้ไปไหนแล้วไม่รู้เจ้าของสวนเจ้าของไร่เนี่ยหายไปไหนไม่รู้เราก็จะไปนี่ทุกคนค่อยๆเดินค่อยๆย่องไปอีกฝั่งหนึ่งโอ้ยนี่อุ้ยนี่เลยเราก็จะมาวางไว้ตรงนี้ก่อนจะมาเก็บไว้ตรงนี้เนี่ยมาเก็บเลยทุกคนนี่สวยอยู่นะเนี่ยมันจะถึงหน้าไอ้ที่หน้าใบไม้ร่วงอ่ะทุกคนมันก็จะใบก็จะเริ่มเหลืองๆแล้วนะที่สวีเดนนะทุกคนนี่แหละมันลำบากอย่างนี้แหละที่อยู่สวีเดนเป็นอย่างเงี้ยถึงเวลาที่เราแบบเก็บผักได้นะเราก็จะดีใจกันมากเลยเพราะว่ามันไม่เหมือนเมืองไทยทุกคนมันไม่เหมือนเมืองร้อนอ่ะเขาสามารถปลูกได้ตลอดเวลาแต่ไม่ใช่สวีเดนนะไม่ใช่เมืองหนาวโอ้ยใบมันบังค่ะเก็บค่ะอันนี้โอ้ยนี่ฟักเขาเล็กนิดเดียวเก็บทำไมก็ไม่รู้นี่เก็บไปแล้วก็เลยเอาใบก็เหลืองๆแล้วใบเริ่มเหลืองๆเราก็จะมาอุดหนุนน้องเขาก็จะได้มีกำลังใจมีแรงปลูกต่อไปให้เรากินนี่เลยตรงนั้นเหลืองแล้วไม่รู้เขาเก็บไว้เป็นพันหรือเปล่าตรงนั้นพาไปดูเดี๋ยวเจ๊พาไปดูคนมีบวบด้วยนะบวบฝรั่งเดี๋ยวให้ดูถั่วนี้ก่อนไม่รู้เขาเก็บเป็นพันหรือเปล่าเก็บไว้เป็นพันหรือเปล่าไปดูเหลืองละนี่ก็จะเขียวๆก็จะมีทั้งเหลืองทั้งเขียวได้นะเอาไปต้มกินเม็ดอ่ะเจ๊ก็จะเด็ดมันต้องลวกแล้วกินนะทุกคนไม่ใช่ว่าเอาไปกินแบบว่าไปกินแบบดิบๆนะมันทำให้เราแบบท้องเป็นพิษได้นะถ้าเรากินในปริมาณมากนะทุกคนหัวชนิดนี้สามีเจ้ขอจะเน้นมากต้องต้มให้สุกถึงจะกินไม่งั้นมันท้องเราจะเป็นพิษได้มันจะทำให้ท้องเราปวดฟันอืดแล้วก็จะปวดท้องได้ค่ะใครสังเกตกินใครสังเกตดูตัวเองกินถั่วแล้วมีอะไรที่ผิดปกติก็นั่นแหละเป็นพิษเพราะฉะนั้นควรต้มให้สุกนะคะเจ๊ก็เด็ดไปวันนี้เราจะมาเริ่มต้นจากทางนี้เพราะว่าพริกของเจ๊ยังเหลืออยู่เยอะเดี๋ยวค่อยไปเข้าสวนทางนู้นมันร้อนไงเข้าทีหลัง นี่อันตัวนี้ด้วยโอ้เก็บเห็ดเก็บผักตามภาษาของไอ้เจ้พาเพลินนะทุกคนเก็บไม่มีถุงทำยังไงดีโอ้หอบไปไหมหอบไปอย่างเงี้ยหอบไปเคาะประตูของเขาเลยไหมเจ้าของบ้านก็ไม่รู้ว่าลูกค้ามาไม่รู้ว่าเจ้มาเด้อทุกคนนี่ทำยังไงเหลือฟักหนึ่งนั่นเอาไปไม่ได้นะหอบก่อนหอบไปเดี๋ยวก็ตกหมดอะตกจริงด้วยนะทุกคนโอ้ยตกหมดแล้วไม่ได้แล้วไปเอาต้องไปเอาตะกร้ามาใส่แล้วเนี่ย เดี๋ยวขอตัวไปเอาตะกร้าก่อนค่ะมาแล้วเพื่อนๆกลับมาแล้วค่ะปรากฏว่าไปก็ไปเคาะประตูแล้วก็ยังไม่มีใครอยู่เจ๊ก็เลยมานั่งเก็บต่อค่ะอ่ะ
เอาไปกองรวมกันต่อค่ะมาเก็บเป็นเพลิดเพลินได้สักพักหนึ่งพอดีมีโทรศัพท์สายเข้ามาก็เลยนั่งคุยด้วยก็เก็บผักไปด้วยเพื่อย่อเวลาลงค่ะเอามากองไว้ด้วยกันค่ะตรงนี้นี่เดี๋ยวเราเอาไปล้างแล้วกันมันเป็นธรรมชาติคงไม่เป็นไรวางไว้ก่อนวางไว้ตรงนี้เลยก่อนเขาไม่มีแล้วเจ้ก็เห็นตรงกองนั้นอีกกองหนึ่งเดี๋ยวเจ้ไปเก็บก่อนตรงไหนนะเมื่อกี้ตรงนี้มันเป็นเหลืองๆแดงๆแล้วแก่แล้วเราก็จะไม่เก็บแต่เราจะไปเห็นตรงนี้เราจะไปวนเก็บเขาค่ะไหนอะเจ้เห็นตรงไหนอะเจ้เห็นตรงไหนตาดีๆนะนี่ไงทุกคนมันยาวๆสูงๆเนี่ยกินได้ไหมอ่ะเนี่ยเขามาแอบเกิดอยู่แถวเนี้ยเจ๊ก็ยังเห็นนะยังอุตส่าห์เห็นด้วยนะนี่ค่ะนี่ค่ะเก็บค่ะนี่เลยเก็บไปทุกคนนี่ไงบวบที่เจ๊จะให้ดูนี่มันใหญ่มากทุกคนใหญ่จริงๆอ่ะดูสินอนแอ่งแมงแอ่งแมงอยู่นั่นใหญ่มากทุกคนดูสินี่ใหญ่จริงๆนะใหญ่แล้วดกมากมันเป็นบวบสลั่งอ่ะทุกคนสกอตเขาเรียกสกอตเนี่ยใหญ่มากเลยใหญ่ดกมากเลยดูปลูกยังไงอ่ะคุณดูสิลูกหนึ่งก็กินได้นานเหมือนกันนะกินได้เยอะมากนี่ใหญ่มากโอ้ยโอ้ยบาดอะกินอันนี้มันบาดเจ็บมากเลยอะไปลูกเจ๊เห็นตรงนั้นอู้เยอะมากทุกคนให้ดูแบบช้าเร็วไปไหมทุกคนถ้าเร็วไปก็เจ๊ก็ขอโทษนะนี่คือช้าของเจ๊แล้วนะนี่เรามาดูตรงนี้นี่มาดูลูกนี้ลูกนี้เขามันนอนแง่แมงไอ้ลูกที่กำลังเกิดก็กำลังเกิดนะทุกคนลูกที่เขากำลังเล็กๆอ่ะกำลังเกิดเนี่ยอันนี้ก็ใหญ่มากดูสิอู้ใหญ่จริงๆนะทุกคนใหญ่มากวันนั้นเจ๊เอาไปแกงอ่อมอู้อร่อยได้การเหมือนกันนู่นอยู่ข้างในเข้าไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวคันต้องใส่เสื้อแขนยาวค่ะไหนล่ะถั่วเจ๊ไปกองไว้ไหนล่ะกองถั่วเจ๊ไปวางไว้ไหนหนอรอกองไว้ไหนหนอนี่เลยกองถั่วเจ๊อยู่ตรงนี้จ้าอ่ะเดี๋ยวเราให้เขากองรอตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเก็บอย่างอื่นรอทางนู้นดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะดึกเราไปต่อกันเลยทางนู้นเลยค่ะไปเลยครับไปจ้ามาแล้วนะจ๊ะนี่เราไปเอาถั่วมาแล้วเราได้ตะกร้ามาแล้วโอ้ยมันแดงพูดอ่ะเก็บตรงนี้ย้ายไปตรงนั้นนิดนึงสีแดงๆน้องเขาจะเอาไว้ทำแบบพริกผงที่ว่ามันจะได้ไม่เผ็ดแรงใช่ใส่พริกให้เป็นสีสีแดงๆอันนี้เอาไปกินกับลาบทุกคนนี่เก็บไปเรื่อยๆเนาะทุกคนเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามนะจ๊ะเดี๋ยวมาเก็บพริกให้ดูอีกรอบ